วัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการข้ามแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราเขาจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การนำไปปฏิบัติจริงครับกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับแล้ววันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ DCP Farm ครับที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีครับไปพูดคุยกับคุณเดชชัยพัฒน์มูลทองชุนครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันในช่วงแรกของรายการนั้นเลยครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับก่อนหน้านี้คือผมทำนามาก่อนครับด้วยความที่มาทำสับปะรดเนี่ยเป็นมาช่วยที่บ้านทำแล้วก็เลยได้มาทำที่นี่ด้วยความที่เราผลิตอาหารนะครับเราสมควรที่จะมองถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับส่วน DCP Farm เนี่ยย่อมจาก Clean Digital Clean Paper คือเป็นสับปะรดสะอาดปลอดภัยครับที่นี่ปลูกเป็นสายพันธุ์ปาตาเวียเป็นหลักครับก็คือปาตาเวียเนี่ยเราจะปลูกส่งโรงงานอุตสาหกรรมสปกระป๋องเป็นหลักเสร็จแล้วก็จะมีอีกบางส่วนที่เราทำเสื้อผลสดก็คือขายตามตลาดพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปนะครับส่วนตัว ME2 เงี้ยเราส่งปลูกแล้วทำส่งมอลติเทรดสาเหตุที่ปลูก ME2 เนี่ยเรามองว่าตลาดผลสดของบ้านเราอ่ะน่าจะไปได้ดีกว่านี้ซึ่งสับปะรดเราอ่ะเคยปลูกแต่ปาตาเวียซึ่งปาตาเวียไม่สามารถที่จะขายผลสดและส่งออกได้แต่ตัว ME2 เนี่ยสามารถส่งออกได้ถ้าเกิดในปริมาณที่มากพอเพราะว่าข้อจำกัดของเอ็มปัตตเวียน่ะไม่สามารถที่จะอยู่ในห้องเย็นได้นานเพราะอยู่นานๆปุ๊บจะเกิดการเสียหายแต่ตัว ME2 เนี่ยสามารถอยู่ในห้องเย็นได้ดีได้นานกว่าแล้วโครงสร้างลักษณะก็เป็นที่ชอบของลูกค้าต่างประเทศสับปะรดที่ได้มาตรฐานคือ1กระบวนการคัดหน่อพันธุ์เราต้องมีการคัดหน่อพันธุ์ที่สม่ำเสมอเพื่อการจัดการที่ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปลูกหน่อโดยที่เราไม่คัดสายขนาดที่สม่ำเสมอกันเนี่ยมันจะเกิดการใหญ่เล็กแล้วการจัดการก็จะลำบากวิธีการดูสับปะรดที่ถูกต้องนะครับคือเราจะมองว่าสับปะรดเนี่ยทุกคนมักจะนับตานับท่านี้แต่จริงๆแล้วต้องนับท่านี้นะครับตาเฉียงเฉียงอย่างนี้อันนี้คือวิธีการนับที่ถูกต้องของการนับสับปะรดรูปทรงสับปะรดที่ถูกต้องจริงๆคือต้องเป็นรูปทรงกระบอกก็คือตรงอย่างเงี้ยครับทรงจุกทรงแล้วก็ก้านตรงไม่เกิดรอยสัตว์กัดหรือแมลงกัดอะไรเกิดความเสียหายต่อผิวอย่างเงี้ยครับอันนี้คือสับปะรดที่ถูกต้องตามมาตรฐานของลูกค้าที่ต้องการเรื่องของการปลูกสับปะรดอินทรีย์นะครับพอดีผมได้ปลูกสับปะรดนะครับแล้วไปออกร้านแล้วลูกค้าก็บอกว่าฉันกินสับปะรดที่มีสารเคมีไม่ได้ฉันไม่ค่อยสบายฉันเป็นโรคอะไรเงี้ยเราก็เลยได้โจทย์จากลูกค้ามาเราก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมทดลองให้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการได้ปลูกครับวิธีการดูแลดินนะครับที่แปลงที่ฟาร์มครับเราก็จะมีเรื่องของการไม่จุดเผาวัชพืชในแปลงทุกอย่างเราจะไม่เคยจุดเผาแล้วก็จะเสริมด้วยใบด้วยต้นด้วยเศษวัสดุในแปลงแล้วก็จะมีเรื่องของปุ๋ยชีวภาพลงไปในแปลงแล้วก็มีการเพิ่มเติมเรื่องของปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอะไรเงี้ยครับเข้าไปเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของดินขึ้นเราก็จะมีการให้น้ำในช่วงฤดู เริ่มเข้าแล้งให้น้ำก็คือเราจะมีรถฉีดพ่นน้ำในแปลงเรื่องรถฉีดพ่นเนี้ยเราก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเองมาใช้ในแปลงในสวนแล้วก็ได้เผยแพร่ให้กับคนในรอบข้างเอาไปใช้เพราะเรามองว่ามันเป็นเครื่องมือที่เกษตรกรสมควรจะมีเพราะว่าเราทำไร่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเราต้นทุนไม่แพงแต่ผลผลิตที่ได้ออกมาจะดีมากช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิต
ก็จะมีในส่วนของอุตสาหกรรมอันนี้เราไม่มีแน่นอนอยู่แล้วส่วนพ่อค้าตลาดผลสดก็จะมีเรื่องของถ้าเป็นปัตตเวียผลสดก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปส่วนตัว MB2 ที่เราปลูกเป็นปลอดภัยนั้นก็จะมีเรื่องของมีผู้ลูกค้าเข้ามารับอีกทีมีแล้วก็ส่งประตูมันนั่นเทรดช่วงล้นก็เราก็จะมีเรื่องของการแปรรูปครับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปัจจุบันนี้ก็ยังทำอยู่เพิ่มผลมูลค่าของผลผลิตด้วยแล้วก็เป็นการกระจายผลผลิตที่อยู่ในไร่เราให้มีโปรดักต์มากขึ้นให้มีอะไรมากขึ้นเพื่อให้ตรงตามความต้องการลูกค้าด้วยก็จะมีน้ำสับปะรด 100% นะครับอันนี้น้ำ 100% เพราะว่าเราไม่ได้ผสมเราทำเองสับปะรดกวนอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นพายสับปะรดแล้วก็จะเป็นแยมสับปะรดแยมก็จะมีซูเกอร์ฟรีกับออร์แกนิกอะไรอย่างนี้ครับตัวผลสดเนี่ยคือเราต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นเพราะว่าด้วยความที่กำลังการผลิตเราน้อยซึ่งตลาดที่ต้องการเยอะขึ้นแต่เนี้ยเราก็ต้องมีการขยายเรื่องอัตราการผลิตผลสดมากขึ้นส่วนตัวแปรรูปอันนี้ก็มีตลาดที่ต้องการเยอะขึ้นก็จะมีการพัฒนาเรื่องของโปรดักต์มากขึ้นตอนนี้ก็จะมีหลายๆตัวที่เราซุ่มพัฒนาอยู่ครับเราได้มีการให้องค์ความรู้กับชุมชนนะครับคือที่ชุมชนเนี่ยสมมติว่าปลูกสับปะรดเหมือนกันท่านใดที่เขาไม่เข้าใจหรือเขาไม่มีองค์ความรู้เงี้ยก็มาสอบถามเราก็ได้พูดคุยได้อธิบายได้บอกว่าต้องทำอย่างนี้นะต้องทำอย่างนี้ต้องแก้ไขอย่างนี้เพราะว่าบางทีเรามีความรู้เขาไม่มีความรู้เราก็ไปการแลกเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยครับเพื่อให้เขาไปได้และเราก็ยิ่งไปได้บางทีก็มีความสุขทั้งสองฝ่ายครับและในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่สุดฤทธิ์ฟาร์มครับที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีครับที่นี่ครับได้มีการเลี้ยงโคขุนครับเพื่อได้คุณภาพและก็ปลอดภัยเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมครับคุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่ฟาร์มสุดฤทธิ์ครับที่นี่ครับได้มีการเลี้ยงวัวครับในระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP ครับแล้วก็วันนี้ครับผมอยู่กับวิทยากรครับคุณนาใจทิพย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมอยากให้เล่าเรื่องของการเลี้ยงวัวยังไงเพราะว่าการเลี้ยงวัวในระบบ GAP เนี่ยมันค่อนข้างจะยากเกษตรกรปฏิบัติค่อนข้างจะยากเนี่ยเราต้องทำอย่างไรแล้วทำไมถึงทำประสบความสำเร็จได้เงี้ยครับจริงๆมันมีหลักการของกรมปศุสัตว์อยู่แล้วแนะนำแนวทางนะคะในการปฏิบัติที่จะได้ฟาร์ม GAP เนี่ยก็คือลักษณะของโรงเรือนสถานที่ประกอบการหรือแม้การจัดการแต่ที่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการจดบันทึกซึ่งก็มีการตรวจสอบย้อนกลับวัวของเราได้นะคะแต่หลักการอื่นๆเนี่ยสามารถเกษตรกรสามารถปฏิบัติได้ซึ่งมีหลักการไม่ยากพัฒนาฟาร์มเองได้ซึ่งตอนนี้มันมีหลักเกณฑ์ของเขาเรียก GMP ซึ่งกรมปศุสัตว์คือมีการปรับตัวเองให้เข้ากับระดับมาตรฐานของ GAP ได้ซึ่งมันไม่ยากนะคะก็จะมีหลักการง่ายๆในเรื่องของสถานที่ฟาร์มโรงเรือนตัวสัตว์อะไรพวกนี้ค่ะงั้นถามว่าการที่เราได้ GAP เนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรในการทำธุรกิจการเลี้ยงวัวก็ผลสุดท้ายเลยเราผลิตวัวเพื่อจำหน่ายเพราะฉะนั้นมาตรฐานการ GAP การจำหน่ายสินค้าเราอ่ะจะมีการตลาดจะมีการรับ
รับสินค้าของเราได้ง่ายขึ้นก็คือจากการที่ผลิตวัวทั่วไปแล้วก็ผลิตมาตรฐานเนี่ยเราก็สามารถที่จะเหมือนกับขายในห้างได้จริงๆแล้วเกษตรกรทุกคนหรือทุกคนที่ผลิตเนี่ยก็คือเป็นอาชีพซึ่งเราต้องขายของเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตลาดเขาต้องการมาตรฐานนี้เราต้องปรับปรุงตัวพัฒนาให้เกษตรกรไอสินค้าเราได้มาตรฐานที่จะเข้าในตลาดส่วนนี้ได้คราวนี้พอพูดถึงกลยุทธ์ในการทำ GAP ครับมันก็จะมีหลายข้อมากเลยเวลามันไล่ทีละข้อนะว่ามีอะไรอะไรบ้างอย่างข้อแรกเรื่องของสถานที่ฟาร์มที่ตั้งนะคะต้องอยู่ห่างจากพวกโรงแปรอะไรพวกนี้ทั้งหลายแล้วก็มีรั้วรอบขอบชิดนะคะแล้วก็มีการป้องกันระบบโรคการเข้าออกของรถของคนที่จะเข้าฟาร์มก็ต้องมีเมื่อกี้ที่เราเข้ามาในฟาร์มเราก็เห็นว่าเราจะมีการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อใช่ไหมครับนี่เป็นกฎข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติใช่ค่ะเพราะหนึ่งมันเป็นประโยชน์ของฟาร์มเลยว่าถ้าคนรถเข้าออกโรคที่จะเข้ามาเนี่ยเพราะมันเป็นปั๊บเนี่ยคือทั้งฟาร์มหมดเลยก็จะไปหมดเลยไปหมดเลยเพราะเป็นโรคระบาดแต่ทีนี้ถ้าเกิดเรามีการจัดการที่ดีมีการพ่นลดค่าเชื้อปั๊บเนี่ยโรคที่จะเข้าฟาร์มก็จะน้อยลงหรืออาจจะมีไม่มีปัญหาเรื่องนี้อันนี้เป็นสำคัญสำหรับสถานที่ตั้งของฟาร์มแล้วก็การจัดการใช่ไหมแล้วก็เรื่องของน้ำครับน้ำที่ใช้ในฟาร์มนี่ครับน้ำที่ใช้จริงๆก็ถ้ามีการตรวจสภาพได้ก็จะดีหรือว่ามีการทรีตก่อนใช้อะไรพวกนี้จริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วไม่ควรทรีตในเรื่องของยาฆ่าเชื้อเนื่องจากว่ากระเพาะวัวต้องใช้จุลินทรีย์ในการย่อยอาหารวัวมี4กระเพาะ4กระเพาะแล้วก็ใช้จุลินทรีย์อ่าใช่อุปสรรคจำได้ยาเกษตรอาจจะไม่รู้แต่เพียงแต่เราบอกว่าการย่อยอาหารเนี่ยต้องใช้จุลินทรีย์ในการย่อยเพราะฉะนั้นจริงๆเป็นน้ำปกติได้ไม่เป็นไรใช่เพราะว่ามันจุลินทรีย์มันทำงานก็คือย่อยเซลลูโลสย่อยเซลลูโลสแค่นั้นเองค่ะบริเวณฟาร์มก็คือต้องมีรั้วรอบขอบชิดปิดสัตว์อื่นๆที่จะเข้ามาก็ไม่ยากแค่นั้นเองแล้วก็การจัดการฟาร์มก็คือการผลิตสัตว์แต่ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแม่พันธุ์พ่อพันธุ์พวกนี้ก็จะมีการจัดการการจดบันทึกอีกสำคัญอีกอันนึงก็คือการดูแลสุขภาพสัตว์ซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้จะต้องมีสัตวแพทย์ให้คำแนะนำต้องมีสัตวแพทย์ประจำที่ฟาร์มมีสัตวบาลสัตวแพทย์ต่างๆใช่สัตวแพทย์ก็จะเป็นคนควบคุมในการใช้ยาซึ่งมันต้องปลอดภัยกับผู้บริโภคเราจะใช้แบบไม่ซุยซัวไม่ได้นะคะแต่สัตวบาลนี่คือการปฏิบัติซึ่งจริงๆเราสามารถทำเองได้ในการจัดการทำคลอดให้อาหารพวกนี้เราสามารถเมนเทนแนนซ์เองได้ทุกอย่างก็คือต้องอยู่ภายใต้การดูแลของนักสัตวแพทย์ถูกไหมสัตวแพทย์ส่วนใหญ่จะดูแลในเรื่องสุขภาพหรือเรามีปัญหาในเรื่องโรคป่วยอะไรพวกนี้เขาจะมีการสั่งใช้ยาอันนี้จะต้องควบคุมซึ่งเราต้องคำนึงถึงผู้บริโภคกับสารยาคือว่ายานั้นไม่ต้องไม่ตกค้างไม่ตกค้างมีวัวแล้วก็หยุดระยะเวลาในเหมาะสมนะคะแล้วก็พวกนี้ถ้าเกิดมีปัญหาแล้วเราจะไม่ส่งเข้าแปรสภาพคือใช้คำแปรสภาพก็คือการเชือดแต่เราใช้คำสุภาพคือการแปรสภาพดูมันไม่โหดประมาณนั้นครับแล้วคราวนี้พูดถึงเรื่องของอาหารค่ะอาหารสัตว์เนี่ยต้องมีจุดเด่นหรือมีการยังไงครับเรื่องของอาหารสัตว์อันนี้เทคนิคของแต่ละฟาร์มก็จะมีในเรื่องของเราจะหาแหล่งวัตถุดิบที่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่บางที่อาจจะมีกากข้าวโพดบางที่อาจจะมีปลายข้าวเยอะอะไรเนี่ยคือเราเลือกสามารถสร้างสรรค์ได้ตามที่เรามีพื้นที่เหมาะสมไม่จำเป็นจะต้องไปเหมือนคนอื่นดูต้นทุนในการผลิตด้วยส่วนหนึ่งประมาณบายโปรดักต์ของแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่มันมีการคำนวณสูตรอาหารว่าวัวแต่ละรุ่นจะต้องการโปรตีนขนาดไหนวัวเล็กวัวขุนหรือแม่พันธุ์อาจจะเป็นตั้งแต่ 9% 10ถึง 12มันต้องดูความต้องการของแต่ละรุ่นต้องมีการคำนวณเปอร์เซ็นต์นี่คือเป็นเปอร์เซ็นต์ของเปอร์เซ็นต์โปรตีนค่ะหลักๆก็คือการให้อาหารสัตว์คือแล้วโปรตีนที่เราหาได้ง่ายๆครับมันคือส่วนใหญ่เป็นอะไรครับส่วนใหญ่จะเป็นกากถั่วเหลืองซึ่งมันจะแพงจะเหมาะสมแต่ก็เราจะมีจริงๆแล้วเนี่ยโปรตีนของวัวไม่จำเป็นจะต้องเป็นวัวดีเหมือนของหมูสามารถแปรสภาพวัตถุดิบต่ำๆกากไบโปรดักต์จากโรงงานมาใช้ให้เพื่อปรับโปรตีนได้สำคัญที่สุดที่หายากที่สุดคือไฟเบอร์ก็คือหญ้าตอนนี้ก็คือหญ้าหรือฟางซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยฟางต้นทุนเนี่ยก้อนหนึ่ง10กว่าบาทแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเกษตรกรที่เลี้ยงวัวจะรู้เลยว่าฟางตอนนี้ต้นทุน 40-50 บาทอันนี้ก็จะเป็นต้นทุนที่ทำให้เกษตรกรรับเสียครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนครับที่สนใจในการผลิตโคให้ได้มาตรฐาน GAP ก็สามารถติดต่อกันได้ที่สุดฤทธิ์ฟาร์มครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปกันที่สวนเกษตรระดาวันครับไปร่วมพูดคุยกับคุณระดาวันคำสมครับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปลายบางครับที่นี่ครับได้มีการเลี้ยงผึ้งชนะลงครับเพื่อช่วยผสมเกสรแล้วก็รักษาสมดุลของระบบนิเวศครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ
ผู้ชมครับรอบนี้ครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับผมจะพาผู้ชมมาที่สวนเกษตรเชิงอนุรักษ์ครับเป็นที่สวนเกษตรระดาวันครับแล้ววันนี้ครับวิทยากรของเราครับคือคุณแม่อ๋อยครับอ๋อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวนเกษตรระดาวันครับมีการปลูกพืชผสมผสานที่ผมได้ดูมาแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติอยากให้เล่าถึงคอนเซ็ปต์ของสวนที่นี่นิดนึงว่ามันยังไงคือสวนที่นี่เราก็จะเป็นอินทรีย์ทั้งหมดนะคะแล้วก็ปุ๋ยเราก็ทำเองคือเราใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะแล้วก็ใช้ปุ๋ยน้ำจากพอร์ตเจ็ดพอร์ตเจ็ดคือไล่แมลงใช่ไล่แมลงหมักสมุนไพรไล่แมลงใช่ใช่คือเอาสมุนไพรที่ปลูกภายในสวนมาหมักมาหมักผงพอร์ตเจ็ดเพื่อฉีดไล่แมลงเพื่อจะไล่แมลงครับค่ะแล้วก็ดินเราก็มีปุ๋ยไส้เดือนมูลไส้เดือนอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเราเลี้ยงไก่มูลไก่เนี่ยเราก็เอามาเป็นปุ๋ยได้เพราะว่าในเล้าไก่เนี่ยเราจะปูฟางพอปูฟางมูลไก่ลงไปในฟางก็จะผสมผสานกันแล้วเราก็เอามาใส่เป็นปุ๋ยในสวนได้ซึ่งที่นี่เราอยู่กันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเราได้มีการว่าสอนเผยแพร่องค์ความรู้หรือสอนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินน้ำยังไงบ้างครับก็คือที่นี่เราโชคดีเพราะว่าเราอยู่ปากคลองก็เราก็จะไม่มีน้ำเสียน้ำเน่านะคะเราก็สามารถใช้น้ำคลองได้นะคะแล้วก็สมาชิกในกลุ่มก็จะทำปุ๋ยใช้กันเองนะคะเราเอาสวะเอาผักตบชวามาหมักเป็นปุ๋ย7ชั้นก็คือสลับกันระหว่างขี้วัวกับผักตบชวาก็คือเป็นปุ๋ยที่เราสามารถเอาไปใช้ในชุมชนแล้วไปขายได้ไหมครับหรือว่าไม่ส่วนมากปุ๋ยเราไม่ค่อยได้ทำขายก็คือเราเป็นการทำปุ๋ยใช้เองในชุมชนเพื่อลดการใช้สารเคมีเราไม่ใช้สารเคมีเลยถูกไหมใช่ใช่ลดการใช้สารเคมีลงนะแล้วคราวนี้ผลตอบรับที่ได้มาจากคนในชุมชนหรือว่าจากตัวคุณแม่อ๋อยเองอ่ะมันดียังไงครับในการที่เราจะทำเกษตรแบบลดการใช้สารเคมีลงใช้ทับอุ่นอินทรีย์อะไรเงี้ยก็กระแสตอบรับก็ดีนะคะอย่างผักในสวนเราเนี่ยออกไม่ทันเลยช่วงนี้หมดไปแล้วกับคนซื้อใช่ใช่คนซื้อที่ดีคุณภาพปลอดสารเคมีแล้วก็เล้าไก่เราก็ใช้ EM ฉีดราดก็คือ EM เป็นตัวฆ่าพวกเชื้อจะไม่มีกลิ่นสีต่างๆไม่มีกลิ่นและ EM เราก็ทำใช้เองโดยเราการที่เราใช้น้ำซาวข้าวลิตรครึ่งนะคะน้ำตาลทราย3ช้อนอันนี้คือทำ EM ถูกไหมค่ะหมักไว้หัวเชื้อมาจากไหนก่อนไม่ต้องเลยเหรอเอาคุณนิชีธรรมชาติถูกไหมใช่ใช้น้ำซาวข้าวเนี่ยค่ะลิตรครึ่งแล้วก็น้ำตาลทราย3ช้อนแกงครับแล้วก็หมักไว้เดือนหนึ่งสามารถเป็นจุลินทรีย์เอาไปใส่เอาไปราดน้ำเน่าได้อันนี้โอโคโรนี่ใครมาสอนอันนี้เราได้สูตรมาจากอาจารย์ยักษ์อ๋ออาจารย์ยักษ์ที่เขาสอนเรื่องเกษตรอินทรีย์ถูกไหมครับค่ะก็คือเป็นการคัดเลือกจุลินทรีย์ธรรมชาติแล้วก็มาใช้ประโยชน์ตัวนี้ง่ายสุดแล้วก็ดีด้วยใช่ไหมคือทำง่ายสุดอย่างที่ทำกันเนี่ยถ้าจะยุ่งยากมากก็จะไม่ทำเดี๋ยวไม่ทำมือถือก็จะไม่ทำถูกไหมใช่สามารถใส่ในอย่างบ้านจัดสรรเนี่ยใส่ในซิงค์ล้างจานในท่อก็คือว่าเราใช้ EM ในการกำจัดพวกสิ่งสกปรกจุลินทรีย์ต่างๆมันย่อยสลายได้แล้วมีอะไรอีกครับเรื่องของการปรับปรุงดินหรือใช้ปุ๋ยทำผมสนใจเรื่องผักตบชวาอยากให้พูดถึงเรื่องผักตบชวานิดนึงว่ามันเป็นขยะที่อยู่ในคลองด้วยไหมแล้วเรามาพัฒนาเป็นเราเอามาทำเป็นปุ๋ย7ชั้นก็คือชั้นแรกเราก็จะใส่ผักตบชวาชั้นที่2ก็จะเป็นขี้วัวสลับกันให้ได้7ชั้นแล้วก็ทิ้งไว้เดือนนึงก็คือเรากองถูกมั้ยกองแล้วเดือนนึงก็พอได้ปุ๋ยหมักปุ๊บก็เอาไปใช้ในสวนของเราเราไม่ต้องกลับเลยไม่ต้องกลับกองไม่ต้องกลับกองด้วยใช่มั้ยแต่เราฉีดน้ํามั้ยฮะไม่ต้องเพราะว่าฉีดน้ําข้างบนอย่างเดียวเพราะว่าผักตบชวาเป็นพืชอวบน้ําอยู่แล้วอ๋อเขาก็จะคายน้ําของเขาออกมาอันนี้คือเป็นการลดขยะที่อยู่ในคลองตรงนี้คลองเราคลองอะไรครับคลองขื่อฝางค่ะอ๋อที่ผ่านตรงนี้แล้วก็คือเป็นมีผักตบชวาแล้วก็ไปเป็นทําเป็นปุ๋ยหมักค่ะแล้วก็เอาไปใช้ในสวนแล้วมีอะไรอีกมั้ยครับที่เราช่วยที่จะอนุรักษ์ตัวสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบริเวณชุมชนของเรานะครับเพราะส่วนมากครัวเรือนเราก็จะขจัดขยะกันเองอย่างเราเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยเศษอาหารเราก็จะเอาไปให้ไส้เดือนกินก็คือเรามีการกำจัดขยะอย่างครบวงจรไม่มีการทิ้งของเสียลงไปในแหล่งน้ำใช่ก็เป็นการช่วยชุมชนให้แบบว่าสะอาดใช่ไหมครับเราอยู่ต้นน้ำด้วยใช่ใช่ไหมถ้าเราสกปรกก็ไม่ได้ใช่อยากสุดท้ายครับอยากพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ได้จากการทำเกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์หรือว่าการช่วยลดการใช้สารเคมีลงเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อตัวเราเองและต่อสิ่งแวดล้อมต่อคนในชุมชนยังไงบ้างครับคือประโยชน์ที่ได้จากตรงนี้นะคะก็คือสุขภาพเราอันดับแรกเลยนะคะสุขภาพเราก็จะดีนะคะก็จะแข็งแรงแต่ถ้าปวดเมื่อยนี่คือเรื่องปกติ ตามวัย ตามวัยใช่ค่ะแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็มันก็ช่วยได้เยอะนะคะอย่างพวกขยะพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วคราวนี้เราสอนเป็นสูตรเรียนรู้ด้วยใช่ไหมครับอยากจะฝากว่าถ้ามีชุมชนต้นประชุมชุมชนต้นแบบเนาะอยากให้เขาอื่นเข้ามาดูเราอย่างเงี้ยเราจะสอนได้อย่างเงี้ยเขาจะมาดูได้ยังไงครับก็สามารถติดต่อได้นะคะที่สวนระดาวันเองหรือที่พัฒนาชุมชนอำเภอพัฒนาชุมชนจังหวัดเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอสามารถติดต่อได้หมดค่ะครับผมคุณผู้ชมท่านใดครับที่สนใจจะเข้ามาดูศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกพืชแบบผสมผสานหรือการกำจัดขยะแบบครบวงจรครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้ที่สวนเกษตรระดาวันครับ
คุณผู้ชมครับในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปกันที่ฟาร์มฝันแม่ครับที่จังหวัดราชบุรีครับไปพูดคุยกับคุณพิญญาศรีสาหร่ายครับซึ่งเริ่มจากการทำฟาร์มครับจากการสานฝันของคุณแม่ครับเพื่อปลูกพืชปลอดภัยในพื้นที่เล็กๆครับเพื่อเป็นการส่งต่อความสุขให้กับผู้บริโภคครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับเริ่มแรกเลยผมไม่มีความรู้เกษตรพ่อแม่ก่อนที่จะเสียเราทำเกษตรได้แล้วเราสอนคนได้อันเนี้ยเป็นแนวคิดของเขาเลยเพื่อที่มาซื้อที่ตรงนี้เพื่อจะสอนทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไปเรียนรู้มาเรามาสอนคนทำเกษตรอินทรีย์ได้ให้มีรายได้อันเนี้ยคือเป็นความภูมิใจของพ่อแม่ที่มีให้เราเราก็รู้สึกแฮปปี้ซึ่งเราทำงานวิศวกรเงินเดือนเยอะแยะเขาไม่เคยมีความภูมิใจกับเราเลยนะแต่เรามาทำแบบนี้เรามาทำเกษตรแล้วเราสอนให้คนมีความรู้ได้นะเขาภูมิใจกับเราครับสองก็ภูมิใจกับว่าเรามีเวลาอยู่ในครอบครัวเราคือทำงานถ้าอยู่กรุงเทพครับแทบจะไม่ได้เจอหน้ากันเลยฮะแค่เดินอยู่ชีวิตเดินทางเราอยู่ในครอบครัวเรารู้สึกแฮปปี้ครับแล้วก็มาช่วยสร้างสภาวะแวดล้อมมีการปลูกป่ามีการสร้างสภาวะแวดล้อมให้ดีแล้วให้ทำชุมชนในพื้นที่มีรายได้ไปกับเราอย่างคนที่มีอายุเยอะแล้วเขาไม่มีงานทำเราก็จ้างให้เขามีรายได้ที่เนี่ยเขาทำมันสำปะหลังเขาปลูกแต่พืชไร่คำถามแรกปัญหาแรกที่มาทำเลยถามว่าซื้อที่ตรงนี้จะมาทำอะไรจะเกษตรอินทรีย์เป็นไปไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกยังไงก็ทำไม่ได้อันนี้เป็นคำของคนแถวนี้ครับพอเราคือพ่อกับแม่ก็จะไม่พูดเรามาทำต่อเราก็จะไม่พูดแต่เราทำเรามีรายได้ต่อเนื่องเขาเริ่มเล็งเห็นและเราก็ไม่ใช้สารเคมีด้วยนะเขาเริ่มเล็งเห็นจนเดี๋ยวนี้รอบๆข้างก็พัฒนาจนมา8ฟาร์มรอบๆข้างเราอะครับก็คือเราก็ค่อยๆสอนไปก็คือเรามีหน้าร้านของตัวเองใช่ไหมครับเราก็เอาผลผลิตที่เขาผลิตได้ที่เราสอนให้เขามาผลิตเกษตรอินทรีย์เราก็รับซื้อเขาไปจำหน่ายที่มหาลัยมหิดลจากราคาที่เขาเคยไปส่งตลาดกลางมันได้เท่านี้แต่เรามาสอนเขาราคามันเราก็ให้เขาขยับมาเท่านี้นะฮะเขาก็แฮปปี้นะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปที่เรามาทำเรื่องแรกเราก็เอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ครับคำว่าพอเพียงไม่ใช่ว่าบางคนคิดว่าเป็นแค่พอจนแค่นี้อัตคัดไม่ใช่แบบนั้นก็คือตีความหมายกันผิดนะครับเศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าที่เรามาใช้คือคำว่าพอเพียงคือเราปลูกเพื่อได้กินไม่ต้องไปซื้อเหลือแบ่งปันแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งขายมันเป็นรายได้เงินออมทรัพย์สะสมเพราะเราไม่ต้องไปซื้อครับพอมันสะสมไปเรื่อยมันก็มีมูลค่าไปเรื่อยนะครับแล้วก็มันก็เป็นการออมไปในตัวเพราะเราไม่ต้องไปซื้ออันเนี้ยคือถือว่าคนที่มีเงินคำว่าพอเพียงไม่ใช่คนจนอย่างผมเดือนนึงผมได้ต้องเยอะฮะได้หลายตังค์เลยอ่ะแต่ผมไม่เคยเหลือเพราะมันไม่มีความพอเพียงไงแล้วค่าใช้จ่ายในการของชีพมันสูงสตาร์ทรถก็เป็นตังค์และอันนี้เราได้อยู่กับบ้านอยู่กับอะไรครับอยากทำเกษตรมีเงินอยู่ก้อนนึงแต่ไม่มีความรู้พอเงินหมดทุนไม่มีต่ออย่างเมื่อกี้เกษตรมันไม่มีเงินเดือนน่ะมันพลาดไม่ได้มันต้องมีความรู้ก่อนมันพลาดไม่ได้1ก่อนที่คุณจะลงทุนก็ต้องไปหาความรู้ก่อนว่าสภาพแวดล้อมในของคุณน่ะเป็นแบบไหน
หมาะสำหรับปลูกอะไรเดี๋ยวนี้ผมเห็นปลูกพืชตามกระแสกันเยอะและแยะเลยแต่ละภูมิภาคเขาก็เหมาะสมในการปลูกพืชแต่ละชนิดแต่ปลูกตามกระแสกันเยอะแยะเลยครับพอปลูกตามกระแสไม่เหมาะสมในภูมิภาคมันก็ไม่ประสบความสำเร็จคือ1อยากให้มีความรู้ก่อน2ก่อนที่จะลงทุน2อยากให้มีใจรักก่อนว่าชอบไหมพืชมันไม่ใช่ว่าคำว่าปลูกผักปลูกผลไม้การทำเกษตรนะครับมันไม่ใช่ว่าแค่ปลูกผักปลูกผลไม้การเลี้ยงไก่ไข่การเลี้ยงปลาการทำการมันก็คือเป็นเกษตรหมดแล้วก็ไปดูว่าเราชอบแบบไหนบางคนไปชอบเลี้ยงสัตว์ก็ไปเลี้ยงไก่ไข่ก็ถือว่าเป็นการทำเกษตรต้องดูใจเราก่อนว่าเราชอบแบบไหนครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือความรู้ก่อนที่ลงทุนถ้าเป็นหน่วยงานราชการเขาจะให้หัวข้อเรามาครับว่าจะเป็นการปลูกพืชการจัดการแปลงการจุดในการดูแลรักษาพืชกลุ่มนี้การใช้สารชีวพันธุ์ครับการเรียนรู้เรื่องโรคพืชการจะมาเรียนรู้เรื่องระบบสมาร์ทฟาร์มระบบน้ำระบบอัจฉริยะอะไรเงี้ยครับแล้วแต่หัวข้อที่เขาให้เรามาแต่ถ้าหัวข้อไหนเราบอกว่าเรายังไม่ค่อยเก่งเราก็จะเชิญอาจารย์เขามาครับมันแล้วแต่ว่าคนที่มาเรียนรู้ต้องการหัวข้อไหนเพราะวันหนึ่งมันไม่สามารถพูดได้หมดการที่มาเรียนรู้อะครับถ้ามาจากหน่วยงานราชการบางทีโดนเกณฑ์มาร้อยหนึ่งขอมีสัก5คนก็พอแล้วคือจะไม่ทำหมดหรอกครับคือบางทีโดนเกณฑ์มาอย่างคนเขามาเองเขามีความตั้งใจแน่อันนั้นเราก็ให้เขาเต็มที่อย่างสมมติว่าถ้ามา100คนมีความตั้งใจสัก10คนแล้วก็มีการติดตามจนที่มาเรียนรู้แรกๆจนบางคนที่เขามีความตั้งใจเขาจะติดต่อกลับผ่านเรามาแล้วก็ให้ความรู้ในทางถ่ายรูปมาดูในทางไลน์ในทางอะไรจนบางคนเขาได้ผ่านได้มาตรฐานไปแล้วคุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำเนินชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับและที่สำคัญคุณผู้ชมต้องมีความรู้คู่คุณธรรมครับแล้ววันนี้ครับเวลารายการเราหมดลงแล้วครับยินดีตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ